กันอยู่อย่างต้องใช้คำว่าอย่ากาดตกโดยเด็ดขาดแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ในช่วงนี้ที่เราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือเรื่องของผิวพรรณของเรานะพี่โยนะอากาศหนาวๆแบบนี้เนี่ยยังไงก็คือโควิดก็ต้องระวังเรื่องของผิวพรรณก็ต้องอย่าให้พร่องอย่าให้ขาดละกันคุณเคยประสบปัญหาหน้าแห้งไหมโอ้โหผมจะบอกว่าตลอดปีนี้ผมมีปัญหาเรื่องหน้าแห้งมาตลอดครับพี่โยฮะหน้าแห้งนี่แหละจากพฤติกรรมหรือจากเงินหรือจากผิวคุณต้องบอกว่าอากาศเย็นเหรอ ผมก็จะตบกลับไปว่าอ๋อเรื่องเงินฮะเออคุณทำเสียมุกซะแล้วคุณหยกโถเออ เอาเข้าเรื่องเข้าเรื่องของเราดีกว่าครับพี่หยกฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการดูแลเรื่องของผิวพรรณในช่วงช่วงหน้าหนาวตอนเนี้ยลมหนาวเนี่ยมันกลับมาอีกแล้วเราก็จะได้มาเรียนรู้เรื่องของวิธีการในการดูแลรักษาผิวพรรณหรือว่าเรื่องของสมมติถ้ามันเกิดเรื่องของผื่นเรื่องของอาการคันยิบเนี่ยเราจะสามารถดูแลป้องกันหรือว่าแก้ไขมันได้อย่างไรนะฮะกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะฮะค่ะวันนี้นะคะเราก็เชิญนะคะอาจารย์ศาสตร์สิงห์ทองนะคะนายแพทย์ชำนาญการสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้อาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับอาจารย์คะวันนี้ต้องขอรบกวนอาจารย์อีกครั้งค่ะอาจารย์คะอยากจะถามเนี่ยค่ะเรื่องของผิวเนี่ยค่ะว่าทำไมมันชอบแห้งอะคะตอนแบบอากาศมันเย็นแล้วทำไมความแห้งนี่มันเกิดจากอะไรอะคะอาจารย์ก็ความแห้งนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเกิดจากผิวของเราอะค่ะผลิตน้ำมันที่มาหล่อเลี้ยงเนี่ยลดลงค่ะค่ะซึ่งโดยปกติอะร่างกายเราก็จะผลิตอยู่แล้วปกตินะคะแต่พออากาศเริ่มเย็นเนี่ยก็จะมีการสูญเสียน้ำเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็พวกไขมันต่างๆที่ผลิตมาพวกซีบุ้มอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะลดลงในช่วงนี้ค่ะเราก็จะรู้สึกหน้าแห้งค่ะค่ะมันลดเองโดยธรรมชาติเหรอคะพอลมเย็นปะทะปุ๊บทุกอย่างมันจะค่อยๆลดลงไปเหรอคะใช่ค่ะส่วนจะเป็นกลไกตามธรรมชาติค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ผิวของแต่ละบุคคลด้วยนะคะค่ะมันต้องเย็นขนาดไหนครับมันถึงจะสัมผัสได้ว่าผิวของเราเนี่ยมันจะเริ่มแห้งแล้วฮะคุณหมอฮะจริงๆแค่อากาศเปลี่ยนนะคะเช่นจากอากาศปกติทั่วไปเข้าไปในห้องแอร์บางทีเราก็จะรู้สึกแล้วว่าหน้าเราเริ่มแห้งๆก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะอาจจะหน้าแห้งโดนเพื่อนรีดถ่ายตังค์ไม่ใช่คนละอย่างอีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์คะในเรื่องของหน้าแห้งผิวแห้งเนี่ยค่ะอย่างบางคนเนี่ยโอเคเราจับกันปุ๊บเรารู้สึกแบบเขาเรียกไฟฟ้าสถิตใช่ไหมคะนั่นคือตัวที่บอกว่าเราตัวแห้งใช่ไหมคะอาจารย์ก็เป็นตัวนึงที่บอกได้เหมือนกันค่ะนะคะแต่อาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบมีไฟฟ้าสถิตถึงจะเรียกว่าผิวแห้งนะคะบางทีเรารูปไปนี่เราก็เริ่มรู้สึกแล้วค่ะว่ามันแห้งกว่าปกติค่ะอาจารย์คะแต่ว่าบางคนเนี่ยเป็นคนเหงื่อออกเยอะแต่ว่าพอหน้าหนาวเนี่ยค่ะคือจับแล้วมันแบบแห้งสนิทอย่างนี้คือแห้งเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่มันไม่อะไรอย่างเงี้ยเหงื่อกับเหงื่อกับตัวที่ผลิตน้ำมันนี่มันจะใกล้ๆเคียงกันแต่คนละอันกันนะคะค่ะบางทีก็แบบถ้าเกิดผิวแห้งนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตไขมันจากตัวต่อมไขมันใต้ผิวหนังอะค่ะรวมไปถึงผิวเนี่ยก็จะมีการสูญเสียน้ำเพิ่มมากขึ้นจากอากาศด้วยอะไรด้วยอะค่ะค่ะแล้ววิธีที่แบบว่าพอเรารู้แล้วว่ามันแห้งนี่เราต้องดูไงคะขดรูขุมขนกว้างจับและหน้าแห้งหรือว่าเริ่มรู้สึกคันมันต้องคันยิบอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์บางทีบางคนก็แค่แบบเริ่มรู้สึกตึงๆก็เริ่มรู้สึกแล้วค่ะว่ามันคือแห้งหรือไม่ก็อาจจะมีขุยมีแห้งลอกกว่าปกตินิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องของผิวแห้งหน้าแห้งหรือว่าอาการคันยุบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดในผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันนะคะคุณหมอฮะจริงๆได้หมดเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงเขาจะเซนซิทีฟมากกว่าผู้ชายนิดนึงอยู่แล้วอะค่ะค่ะแล้วการใช้แบบผลิตภัณฑ์พวกแบบนี้ค่ะแล้วนี้เราใช้พวกแอลกอฮอล์แล้วก็ใช้เยอะใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าครีมอาบน้ำที่เป็นส่วนผสมของพวกยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยมันมีส่วนผสมที่มันจะทำให้ผิวมันแห้งง่ายกว่าปกติไหมคะค่ะโดยเฉพาะพวกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมพวกยับยั้งแบคทีเรียอะไรพวกเนี้ยค่ะบางทีมันจะฆ่าเชื้อดีๆที่ผิวเราไปด้วยแล้วก็ส่วนประกอบบางอย่างค่ะก็อาจจะทำให้ระคายเคืองมากขึ้นแล้วก็ผิวแห้งมากขึ้นได้ค่ะคือแน่นอนว่าพออากาศเย็นเนี่ยเรื่องของผิวที่มันจะแห้งนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันจะตามมาแล้วก็เรื่องของปัญหาฮะนอกจากอาการผิวแห้งเนี่ยเรื่องของโรคภัยที่เกี่ยวกับผิวหนังที่มันมากับหน้าหนาวเนี่ยมันมีอะไรที่เราควรจะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมด้วยไหมฮะคุณหมอฮะอ
ก็ถ้าพอมันผิวแห้งปุ๊บเนี่ยจะทำให้ผิวเราเนี่ยเซนซิทีฟมากขึ้นอาการพวกระคายเคืองต่างๆมันก็จะเกิดเพิ่มมากขึ้นด้วยอะค่ะพวกเครื่องสำอางบางอย่างบางทีเราอาจต้องหลีกเลี่ยงในช่วงนี้ไปอะค่ะเช่นตัวอะไรบ้างคะคุณหมอฮะพวกสารที่มีกริปเป็นกรดต่างๆค่ะที่เช่นพวกแบบกรดผลไม้ AHA อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจต้องระมัดระวังในการใช้นิดนึงค่ะมันเป็นเพราะอะไรคะคุณหมอฮะก็อันนี้กลับแล้วค่ะผิวมันผลิตน้ำมันลดลงค่ะพอเราใช้กรดพวกนี้ปุ๊บมันก็จะระคายเคืองง่ายขึ้นคือผื่นผิวเราแห้งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วพอใช้อย่างนี้ยิ่งแห้งหนักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะนะคะอาจารย์คะแล้วถ้าผิวปล่อยให้แห้งนานไปมันจะส่งผลยังไงบ้างคะก็อันดับแรกเลยก็จะเริ่มรู้สึกแบบตัวของคนที่เขาผิวแห้งเนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกลำคาเริ่มรู้สึกคันรีบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่สบายตัวพอเราเริ่มเกาก็จะเริ่มมีแผลคราวนี้ก็จะเริ่มแบบเป็นปัญหาตามมาแล้วค่ะอย่างปัญหาอาจจะมีติดเชื้อมีอะไรตามมาได้เหมือนกันค่ะถ้าผิวเริ่มอักเสบส่วนใหญ่เคยพบแบบคนที่แบบสูงอายุผิวไม่ค่อยชอบทาครีมบอกเนอะๆเลยปล่อยให้ตัวแห้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆผู้สูงอายุเขาก็ผลิตว่าไขมันลดลงอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งแถมเจออาการหนาวเข้าไปอีกก็จะแบบยิ่งแห้งเข้าไปใหญ่อ่ะค่ะอย่างในพื้นที่ของกรุงเทพหรือว่ารอบๆปริมณฑลเองเนี่ยมักจะเจอปัญหาเหล่านี้เยอะไหมฮะคุณหมอฮะเจอค่ะเจอบ่อยจริงๆสำหรับผู้สูงอายุนี่เจอได้เกือบทุกช่วงเลยนะคะได้เจอได้ตลอดทุกเทศกาลค่ะเรื่องผิวแห้งอ๋อไม่จำเป็นจะต้องเป็นในช่วงหน้าหนาวช่วงปลายปีแบบนี้ใช่ไหมฮะเขาสามารถใช่ค่ะไม่ได้เสมอไปค่ะคือสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเรื่องของการผลิตพวกน้ำมันชั้นไขมันอะไรเงี้ยในผิวหนังมันก็จะเสื่อมไปตามวัยแบบนี้เหรอฮะคุณหมอฮะใช่ค่ะแต่พอมีอากาศหนาวๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันก็จะร่างกายเราจะสูญเสียน้ำไปทำผิวหนังเพิ่มมากขึ้นค่ะผิวมันก็เลยจะยิ่งแห้งเข้าไปอีกหลายๆปัจจัยรวมกันนะคะอาจารย์คะแล้วอันนี้ค่ะพอเราเริ่มรู้แล้วว่าแห้งแล้วล่ะวิธีทางแก้ค่ะอาจารย์เราจะแก้ยังไงให้มันคือจะรอให้มันกลับมาชุ่มชื้นชุ่มชื้นปกติหรือว่าเราควรมีตัวช่วยใช้ครีมทาหรือทานอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็พยายามทาครีมค่ะจริงๆครีมเป็นตัวที่ดีนะคะครีมยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะทาได้บ่อยๆไม่ได้แค่ทาเช้าเย็นหลังอาบน้ำจริงๆเราควรทาได้เรื่อยๆเลยค่ะระหว่างวันก็ได้ครีมนี่คือมอยเจอไรเซอร์หรือเราควรพวกเลือกพวกออยล์ค่ะอาจารย์เพราะว่าอย่างบางคนเคยดูแบบตามโฆษณาเขาบอกว่าหน้าหนาวเนี่ยบางครั้งแบบเอ๊ะใช้ออยล์หรือแบบเด็กก็ใช้ออยล์ผสมน้ำอาบอะไรอย่างนี้มันจะได้เคลือบผิวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จริงๆออยล์ก็ช่วยนะคะแต่ยังไงสุดท้ายเราก็ต้องใช้มอยเจอไรเซอร์เพิ่มไปด้วยอยู่ดีอะค่ะออยล์มันก็ช่วยได้ระดับนึงแต่ว่ามันจะอยู่กับผิวเราไม่ได้นานยังไงมอยเจอไรเซอร์มันก็จะอยู่ได้นานกว่าค่ะแต่บางคนเขาก็บอกว่าหน้าแห้งก็ดีไปอย่างไม่เป็นสิวจริงๆมันเป็นไหมคะจริงๆก็เป็นข้อดีอย่างนึงนะคะแต่ข้อเสียก็คือเขาว่าจะมาก็จะแก่เร็วนะคะริ้วรอยมาไวเป็นเพราะว่าน้ำมันเราไม่มีน้ำมันใช่ค่ะพวกต่อมไขมันเราอาจจะผลิตน้ำมันได้ไม่เก่งเท่าคนหน้ามันค่ะเท่าคนหน้ามันผมก็เลยเป็นที่มาของอาจจะทำให้เกิดริ้วรอยได้เร็วกว่าคนที่แบบผิวปกติหรือว่าผิวมันใช่ค่ะเพราะคนผิวมันนี่ข้อดีเลยก็คือจะแก่ช้าค่ะมองบวกมาเลยบวกมาเลยบวกมาเลยฮะชนะเลิศนะเรื่องของการอาบน้ำอะฮะคุณหมอฮะมีส่วนจำเป็นนะฮะเพราะว่าผมได้ยินมานักต่อนักแล้วว่าหน้าหนาวเนี่ยคือคานหลีกเลี่ยงผิวแห้งเนี่ยคือควรจะถ้าเลือกได้ก็งดเรื่องของการอาบน้ำอุ่นแต่ว่าบางทีมันก็อดไม่ไหวจริงๆฮะคุณหมอฮะใช่ค่ะจริงๆก็จะแนะนำเหมือนกันค่ะว่าไม่ควรอาบน้ำอุ่นคือคำว่าอุ่นของแต่ละคนเท่าที่เห็นมาเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะแล้วบางคนคำว่าอุ่นนี่คือร้อนเลยครับนะคะอุ่นไม่เท่ากันใช่ค่ะจริงๆจะแนะนำให้อาบในน้ำอุณหภูมิของห้องอะค่ะอุณหภูมิทั่วไปธรรมดาว่ะค่ะก็อาจต้องอาบเร็วขึ้นนิดนึงค่ะหรือไม่ก็อาบเร็วๆค่ะต้องอาบนานอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่พอจะช่วยลดการเกิดผิวแห้งของเราได้ใช่ไหมเรื่องของการอาบน้ำได้เยอะเลยค่ะก็คือพยายามไม่อาบน้ำอุ่นหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นแล้วก็พยายามอาบให้เร็วค่ะไม่ต้องอาบนานไม่ต้องแช่นานค่ะมันก็จะช่วยได้ใช่ไหมครับ
ช่วยได้เยอะเลยค่ะครับผมมีคนแนะนำบอกว่าคือถ้าต้องการจะหลีกเลี่ยงผิวแห้งเนี่ยให้ดื่มน้ำเยอะๆแล้วมันก็จะทำให้เกิดความชุ่มชื้นของผิวเราเนี่ยมันน้ำมันช่วยได้ขนาดนั้นจริงไหมครับคุณหมอฮะมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งค่ะแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นอาจจะต้องร่วมกับวิธีอื่นๆประกอบกันไปค่ะน้ำที่ว่าเนี่ยคือต้องทานเยอะๆเนี่ยคุณหมอพอจะแนะนำหรือว่าบอกปริมาณได้ไหมฮะว่าควรจะต้องอยู่ที่สักเท่าไหร่ดีมันถึงจะช่วยเรื่องของผิวพรรณเราได้ฮะคุณหมอฮะจริงๆโดยทั่วไปเขาก็จะแนะนำที่ 6-8 แก้วนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เท่าที่เราสามารถดื่มได้เลยก็จะดีค่ะทีนี้เขามีค่านิยมต้องแบบใส่น้ำเป็นลิตรถือถังน้ำใหญ่ใช่เขาชอบพกกันนะคะถังน้ำใหญ่ๆแบ่งตามเวลาก็ดีนะคะก็ถือว่าเป็นแบบทำให้เรากระตุ้นให้เราดื่มน้ำบ่อยๆก็คือถ้าเป็นไปได้คือถ้าดื่มได้เยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีอย่างนั้นเหรอคะคุณหมอฮะใช่ค่ะจริงยิ่งดื่มได้เยอะก็ดีค่ะแต่อย่าให้มันพอเหมาะนะคะอย่าให้มันมากเกินไปค่ะอย่าให้มันมากเกินไปแล้วอย่างเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะคุณหมอฮะมีคนเขียนแนะนำมาอีกผมก็ไปอ่านเจออีกเรื่องของผักผลไม้ที่ถ้าจะทานเนี่ยก็คือให้ทานพวกที่มันมีปริมาณน้ำในตัวเนื้อเนี่ยสูงๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการแก้ผิวแห้งได้จริงมากน้อยขนาดไหนฮะคุณหมอฮะจริงๆก็ไม่ได้แนะนำว่าจะต้องทานผักผลไม้ที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบเยอะนะคะครับแต่แนะนำให้ทานให้ครบ5หมู่อะค่ะแล้วผักผลไม้ก็เป็นตัวนึงที่มีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุค่อนข้างเยอะค่ะก็จะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้อยู่แล้วก็คือทานให้ครบ5หมู่ตามปกติใช่ค่ะมันก็จะเป็นผลดีกับร่างกายของเราค่ะอาจารย์ค่ะคุณผู้ฟังทางบ้านฝากถามมานิดนึงค่ะว่าถ้าอากาศเย็นมากใช้ผ้าขนหนูค่ะชุบน้ำอุ่นเช็ดตัวได้ไหมคะจริงๆเอาน้ำอุ่นมาเช็ดตัวนี่ก็มันก็อุ่นนะคะมันก็มีโอกาสทำให้ผิวแห้งแล้วถ้าเกิดเช็ดเนี่ยถ้าเราถูแรงเกินไปเนี่ยก็ทำให้ผิวนี่ระคายเคืองง่ายเข้าไปอีกอะค่ะจริงๆแนะนำว่าถ้าจะอาบอะค่ะใช้สบู่ฟอกแค่ระแกขาหนีบจุดที่สกปรกก็พอค่ะแล้วที่เหลือก็คือรีบอาบใช้น้ำเปล่าล้างก็ได้ค่ะถ้ามันไม่ได้สกปรกมากจริงๆพูดถึงการเลือกถูสบู่ให้คุณหมอฮะในช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันมีความเชื่อหนึ่งว่าให้งดการใช้สบู่ก้อนเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้ผิวเราแห้งอันเนี้ยมันเป็นความจริงไหมฮะคุณหมอฮะคือจริงๆจะแนะนำว่าใช้สบู่ที่เหมาะกับผิวอะค่ะซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีแตกต่างกันออกไปตรงนี้เนี่ยสบู่ที่เหมาะกับผิวเนี่ยจะเป็นพวกสบู่ที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆซึ่งในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นอยู่ในกลุ่มของสบู่เหลวครับค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็นสบู่เหลวได้ก็จะดีในหลายตัวเลือกค่ะแต่บางคนก็จะชอบความรู้สึกว่าใช้สบู่ก้อนแล้วมันสะอาดใช่ผิวมันจะเอียดเอียดนะแต่ใช่ค่ะมันเอียดเอียดแต่จริงๆมันไม่ดีนะคะไอ้ตรงเอียดเอียดนี่แหละเป็นตัวทำให้แห้งเลยค่ะอันนี้คือไม่จำเป็นจะต้องในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นใช่ไหมคะคือถ้าแนะนำได้ก็คือให้เปลี่ยนเป็นสบู่เหลวก็จะถือว่าช่วยบำรุงผิวของเราไปในตัวด้วยไหมฮะใช่ค่ะจริงๆคือในทุกฤดูกาลเลยค่ะใช้สบู่ให้มันเหมาะกับผิวแบบเป็นกรดอ่อนๆ นิดนึงค่ะกำลังดีก็เพราะฉะนั้นก็คือสบู่เหลวก็ถือว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในรูปแบบของสบู่เหลวค่ะมันก็จะเป็นทางออกแบบเป็นทางเลือกที่แบบเราเลือกยังไงดีง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพวกที่ผสมแบบว่าสบู่เหลวที่ผสมแบบมอยเจอไรเซอร์อะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมคะหรือว่าไม่ต้องผสมเราก็ใช้ปกตินั่นแหละจริงๆมีส่วนผสมก็ดีค่ะแต่ถามว่ามันอยู่กับผิวเรามันใช้เวลาที่สัมผัสกับผิวเราไม่ได้นานขนาดนั้นไงค่ะอ๋อยังไงก็ต้องเน้นใช้มอยเจอไรเซอร์ที่เป็นครีมหรือว่าเป็นออยล์อะไรอย่างเงี้ยเองจะดีกว่าก็คือทาหลังอาบน้ำหลังอาบน้ำใช่ค่ะเพราะว่าถ้าผสมอยู่ในครีมอาบน้ำยังไงน้ำก็ล้างไปอยู่ดีเราใช้เวลาอาบน้ำไม่นานอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เคลือบเราอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้เคลือบหรือให้ความชุ่มชื้นขนาดนั้นนะคะอาจารย์คะแล้วที่อาจารย์บอกว่าให้ทาครีมบ่อยๆเนี่ยค่ะคือวันหนึ่งเนี่ยเราทาได้สักกี่ครั้งอะคะก็ถ้าเรารู้สึกว่ามันเริ่มแห้งๆเราก็สามารถทาได้เลยค่ะควักออกมาทาเข้าไปควักออกมาเลยค่ะโดยเฉพาะยิ่งหน้าหนาวยิ่งหน้าหนาวแล้วยิ่งช่วงที่ผ่านมาด้วยฮะคุณหมอฮะก็คือทุกคนก็จะต้องพกเจลแอลกอฮอล์พกสเปรย์ทั้งหลายทั้งแหล่มันก็ยิ่งทำให้มือของเราผิวพรรณเราแห้งขึ้น
ก็คือใช่ค่ะก็ต้องพวกแฮนด์ครีมอะไรอย่างเงี้ยก็พกไว้ก็ถือว่าอุ่นใจกว่านะคุณหมอใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีคำถามต่อฮะจากทางบ้านครับคุณหมอฮะอันนี้น่าจะเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่พอสมควรนะเรื่องของการเข้าห้องซาวน่าหรือว่าเข้าพวกห้องสตีมอะไรเงี้ยมันจะมีส่วนทำให้ผิวแห้งมากยิ่งขึ้นด้วยไหมฮะจริงๆก็มีส่วนอยู่นะคะเพราะว่าอยู่ในอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันมันมีส่วนนะคะมันเยอะขนาดไหนฮะคือมันขับน้ำออกหรือว่ายังไงคะความร้อนของมันเนี่ยมันทำให้ผิวที่แห้งใช่ค่ะความร้อนมันทำให้เราสูญเสียน้ำออกจากผิวอะค่อนข้างเยอะค่ะอย่างนี้ต้องไม่อยู่ในนั้นนานเกินไปหรือว่ายังไงคะถ้าเขาชอบถ้าเขาชอบจริงๆก็นานๆครั้งก็ดีค่ะหรือไม่ก็เอาช่วงอื่นที่ไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวไหมคะก็คือช่วงนี้แบบออกมาข้างนอกเดี๋ยวมันจะรู้สึกโอ้เสียน้ำไม่กับออกจากผิวเยอะเกินไปผิวจะแห้งตึงอะไรเงี้ยค่ะยังทำได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าถ้าในช่วงที่หน้าหนาวแบบนี้ถ้างดได้เลี่ยงได้ก็จะถือว่าเป็นการช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่แห้งจนเกินไปประมาณนี้นะครับมีคำถามจากทางบ้านนะถามมาเรื่องของทาโลชั่นนะคุณหมอฮะอันนี้น่าจะเป็นคุณพี่ผู้ชายคุณพี่ผู้ชายผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มที่จะดูแลเรื่องของผิวพรรณของเราเพิ่มมากขึ้นวิธีการทาโลชั่นที่ถูกต้องครับคุณหมอฮะเราควรจะต้องทายังไงครับหลังจากที่อาบน้ำทันทีหรือว่าเราจะต้องรอให้ผิวของเราเนี่ยแห้งก่อนอะไรเงี้ยหรือว่ารอให้มันแบบพอจะมีน้ำชื้นๆบางๆอะไรเงี้ยฮะคุณหมอฮะก็หลายคนแนะนำว่าให้ตัวมันหมาดๆอะค่ะแบบซับน้ำออกไปบางส่วนก่อนแล้วก็ทาโลชั่นหรือครีมได้เลยค่ะมันอาจจะเหมือนเนอะในตอนแรกนะคะแต่ว่ามันจะซึมเข้าผิวค่อนข้างง่ายค่ะก็คือพอเช็ดเนื้อเช็ดตัวเสร็จก็คือก่อนที่จะทาครีมบำรุงผิวหน้าก็สามารถทาโลชั่นได้เลยประมาณนี้ใช่ไหมฮะคุณหมอฮะใช่ค่ะก็คือแบบซับแค่ให้มันพอหมาดๆอะค่ะแล้วก็ทาเลยมันจะซึมซับเข้าผิวได้ดีกว่าอาจารย์คะแล้วเรื่องของการเลือกเนื้อครีมอะคะอาจารย์อันนี้พี่เขาถามแล้วว่าวิธีทาหมัดมาเนื้อครีมที่แบบว่าไม่หนามากอะไรเงี้ยค่ะที่มันรู้สึกว่าไม่เหนอะกับเนื้อครีมที่เหนอะอันไหนมันให้ความชุ่มชื้นดีกว่ากันนะคะอาจารย์จริงๆเลยอะค่ะถ้าตามทฤษฎีแค่เนื้อมันข้นนะคะมันก็อาจจะให้ความชุ่มชื้นได้ดีกว่ารวมไปถึงป้องกันการสูญเสียน้ำออกจากผิวได้ดีแต่ว่าเอาจริงๆก็แล้วแต่คนชอบเลยค่ะเพราะบางคนแบบโดยเฉพาะคุณผู้ชายจะไม่ค่อยชอบครีมที่เหนอะเท่าไหร่เขาก็จะเลี่ยงไม่ทาซึ่งผลตามมาก็คือแห้งเอาที่รู้สึกว่าใช้แล้วสบายตัวใช้ได้บ่อยๆก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าค่ะแต่ถ้าตอนช่วงนี้หนาวครีมที่เหนอะไปก็โอเคละชุ่มชื้นแต่ว่ามันก็จะเหนอะอยู่แป๊บเดียวค่ะสักพักก็จะลืมไปแล้วค่ะว่ามันเหนอะเพราะมันจะแห้งหายไปเลยนะคะมันเหมือนเข้มข้นกว่าใช่ไหมคะอาจารย์แล้วใช่ค่ะแล้วอาจารย์คะมอยเจอร์ไรเซอร์เนี่ยค่ะวิธีเลือกอะคะอาจารย์เดี๋ยวนี้มันมีทั้งกลิ่นให้เราเลือกสำหรับแบบบางคนเนี่ยเป็นทั้งแห้งอยู่แล้วก็คันหรือแพ้น้ำหอมแพ้ง่ายเราควรเลือกที่มันแบบมีกลิ่นหรือว่ามันควรจะแบบบางคนบอกเอ้ยทาที่เป็นโลชั่นบางอย่างที่มันมีส่วนผสมของเปปเปอร์มินต์มันก็เย็นเนาะทาเย็นตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเปปเปอร์มินต์นี่มันจะส่วนทำให้มันแพ้หรือว่าเย็นมากขึ้นไหมคะหรือว่ายังไงควรจะเลือกแบบไหนคะหมายถึงว่าเป็นโลชั่นที่มีกลิ่นเหรอคะใช่ค่ะที่มีกลิ่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรเลือกโลชั่นแบบไหนให้เหมาะกับตัวเราอะค่ะอาจารย์ในช่วงเนี้ยค่ะจริงๆถ้ากังวลเป็นผิวแพ้ง่ายแล้วก็กังวลเรื่องแบบจะเป็นผิวแพ้สัมผัสอะไรอย่างเงี้ยตามมาก็แนะนำไม่อยากให้ใช้ที่มีกลิ่นหอมเกินไปอะค่ะแต่ก็แล้วแต่คนเลยค่ะแล้วแต่ความชอบถ้าจะผิวคือว่าตัวเองผิวแข็งแรงไม่ได้มีปัญหาอะไรพื้นฐานมาก่อนก็ใช้ได้ตามสะดวกเลยค่ะแต่ว่าถ้ากังวลว่าในอนาคตฉันก็จะเป็นผื่นแพ้เป็นคนผิวเซนซิทีฟจริงๆก็อาจจะให้ต้องหลีกเลี่ยงที่กลิ่นแรงๆอะไรประมาณนี้ค่ะพอดีช่วงนี้มันมีฝุ่น PM ด้วยไงคะอาจารย์มันหนาวนะคะแล้วมันก็ทั้งแบบอากาศก็เย็นแห้งก็แห้งคันก็คันแยกไม่ออกแล้วว่าตกลงเนี่ยที่เราเป็นเนี่ยเราแพ้ฝุ่นหรือเราตัวแห้งหรือว่าอะไรกันแน่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์วิธีแยกได้ไหมคะก็ถามว่าจากมันก็รวมๆกันได้หมดเลยนะคะจากอากาศเย็นเนี่ยก็ทำให้มีผิวระคายเคืองอะไรอย่างงี้ได้ค่อนข้างง่ายจากฝุ่น PM ก็มีเหมือนกันค่ะมันทำให้ผิวอักเสบง่ายขึ้นคือคิดว่ามันก็จากหลายๆปัจจัยรวมกันได้ทั้งหมดเลยอะค่ะ
ก็จะแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบผิวมันแดงมันอักเสบจริงๆอาจต้องไปปรึกษาแพทย์ดูจะดีกว่าค่ะมันต้องแดงขนาดไหนฮะเราถึงต้องรู้สึกว่าเออเฮ้ยไปหาหมอก่อนดีกว่ารู้สึกว่าแบบมันไม่สบายตัวหรือว่ากังวลจริงๆหรือทาครีมมันไม่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รีบไปปรึกษาดีกว่าไปอย่างนั้นจะดีกว่าใช่ไหมฮะคุณหมอเรื่องได้แย่ตัวเป็นจากอะไรกันแน่ค่ะครับผมคุณหมอเรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยระคายเคืองผิวจากช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันมีส่วนจริงไหมฮะคุณหมอฮะต้องอยู่ที่เนื้อผ้าค่ะถ้าเป็นเนื้อผ้าที่มันค่อนข้างแบบหยาบหรือว่ามีการเสียดสีเยอะก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดเหงื่อผิวหนังอักเสบตามมาได้ค่ะยิ่งในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ด้วยก็อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเสื้อผ้าที่ควรจะต้องเลือกใส่ในช่วงเวลาแบบนี้ฮะคุณหมอพอจะแนะนำได้ไหมว่าควรจะต้องเป็นเนื้อผ้ายังไงมันถึงจะเกิดการระคายเคืองน้อยที่สุดนะคุณหมอจริงก็เป็นเนื้อผ้าที่ค่อนข้างเรียบๆลื่นๆนะคะไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยหยาบไม่ค่อยมีการเสียดสีแล้วก็อยู่ที่แอคทิวิตี้ของเราด้วยค่ะว่ากิจกรรมที่เราทำจะต้องมีการเสียดสีง่ายหรือเปล่าอันนี้เช่นใส่กางเกงยีนถ้าหลวมแล้วมีการเสียดสีง่ายก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะค่ะโอ้เนื้อผ้าบางหนาเนื้อมากแข็งๆก็ทารีนก็เลี่ยงไปก่อนอาจารย์คะมีคุณผู้ฟังถามนิดนึงค่ะอาจารย์อย่างส่วนผสมของครีมทาผิวเนี่ยค่ะที่เราแบบเหมือนแบบคลิกหลังกล่องดูเราควรจะซื้ออย่างเช่นมันสมแบบต้องเป็นส่วนผสมของกีซาลีนหรือว่าวิตามิน B2 B3 อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะอาจารย์เวลาเราดูที่ว่าจะเพิ่มความชุ่มชื้นเป็นพิเศษอะคะหรือบางคนเห็นก็มีหลายตัวนะคะถ้ากีซาลีนก็ช่วยให้ความชุ่มชื้นได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเป็นพวกวิตามิน B ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เรื่องลดอาการระคายเคืองลดรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆก็คือเน้นตัวให้ความชุ่มชื้นแบบกีซาลีนก็ได้ค่ะดูหลายตัวมากเลยค่ะค่ะอะไรนะคะที่เขาชอบบอกนะเซรามายเซรามายใช้ได้ค่ะเซรามายจริงๆมันส่วนประกอบของผิวเราอยู่แล้วอะค่ะเหรอคะใช่แล้วพอตอนหลังเขาก็เลยมาพัฒนาให้มาอยู่ในส่วนประกอบของครีมก็จะยิ่งช่วยกันเข้าไปอ่ะก็จะยิ่งดีอะค่ะส่วนใหญ่ทุกคนจะชอบเอ็นแต่ว่ามอยส์เจอไรเซอร์และในมอยส์เจอไรเซอร์มีอะไรนะพอแบบดูเปิดอุ้ยภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยตัวย่อเยอะแยะไปหมดเลยเราควรเลือกดูตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์ถ้ามีกีซาลีนเนี่ยค่ะก็ช่วยระดับหนึ่งค่ะเซรามายก็ได้ค่ะหลักๆก็จะน่าประมาณนี้ค่ะนะคะก็ส่วนเรื่องของกลิ่นหรือว่าความนั้นก็เป็นความชอบของแต่ละบุคคลแต่ว่าถ้ากลัวแพ้ก็ควรจะเลือกแบบไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นน่าจะดีสุดใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำหอมอะไรเงี้ยเขาจะเขียนระบุไว้อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้หาซื้อก็ถือว่าง่ายเนาะง่ายมันมีตัวเลือกให้เราเลือกเยอะมากเลยนะฮะตามท้องตลาดเดี๋ยวนี้นะฮะคุณหมอครับเรื่องของผิวกันนิดนึงฮะมีคุณผู้ฟังถามมาฮะคือถ้าเราหน้ามันเราจำเป็นไหมฮะว่าตัวผิวเนี่ยทั้งแขนทั้งขาทั้งตัวจะต้องมันตามผิวหน้าเราด้วยฮะคุณหมอฮะจริงๆไม่เสมอไปนะคะแต่มีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางเดียวกันค่ะมีแนวโน้มที่จะมันคล้ายๆกันแต่ส่วนใหญ่ถ้าหน้ามันก็ไม่ได้จำเป็นเสมอไปว่าแขนขาจะต้องมันนะคะก็ไม่จำเป็นเสมอไปเออนี่เป็นคำเพราะว่าส่วนใหญ่ต่อมไขมันจะอยู่บริเวณใบหน้าเป็นหลักอะค่ะอย่างสิวเราเนี่ยก็จะมีอยู่ที่หน้าเป็นหลักอย่างมากก็อาจจะมีที่แบบหน้าอกนิดนึงหลังส่วนบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แขนขาเนี่ยเราจะไม่มีต่อมไขมันก็จะไม่มีสิวครับโอ้นี่ก็จะเป็นโอ้เรื่องของผิวพรรณใช่ไหมฮะเออคุณหมอครับช่วงสุดช่วงท้ายแล้วฮะถามนิดหนึ่งฮะเรื่องของการดูแลผิวพรรณในช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้ฮะสิ่งที่ทางคุณหมอเนี่ยอยากจะแนะนำให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยดูแลตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงจากผิวที่แห้งการระคายเคืองอาการคันทั้งหลายเนี่ยคุณหมอแนะนำอะไรได้บ้างฮะคุณหมอฮะอันแรกเลยค่ะง่ายที่สุดคือการทาครีมทามอสไรเซอร์ค่ะทาได้บ่อยๆแล้วก็พยายามดื่มน้ำพักผ่อนให้เพียงพอค่ะก็จะเป็นตัวเรื่องนึงเป็นตัวที่จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นค่ะอาจารย์คะมีคำถามในเพื่อคำถามส่วนตัวแบบที่เขาชอบเพิ่งนึกขึ้นได้ค่ะอาจารย์ขอประทานโทษทีที่เขาชอบบอกว่าถ้าเราอ่ะผิวแห้งจนเกินไป
แต่งหน้าหรืออะไรมันก็จะไม่ติดฉะนั้นต้องไปกินวิตามินพวกซีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยให้ครีมหรือว่าเครื่องสำอางของเราที่ทาบนหน้าเนี่ยมันติดอันนี้มันจริงไหมคะจริงๆวิตามินซีมันก็สมมติเรากินเข้าไปอะค่ะมันก็จะช่วยในหลายๆระบบนะคะไม่ใช่เฉพาะผิวอย่างเดียวอาจจะไม่ร่างกายเราแบบไม่ค่อยเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าช่วยให้แต่งหน้าติดขึ้นไหมคิดว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงนะคะอาจจะต้องมีตัวอื่นช่วยด้วยพวกการบำรุงผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะการบำรุงผิวนะก็ต้องเป็นอื่นทาครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาเซรั่มไหมอาจารย์คะเพราะว่าหน้าแห้งเนี่ยมันทุกคนจะมีนี้ที่อาจารย์บอกว่าทาจะระหว่างเซรั่มโลชั่นคุณหลายตัวเนาะเซรั่มโลชั่นไนท์ครีมเราควรเลือกทาอะไรก่อนคะเซรั่มโลชั่นง่ายคือเอาตัวที่แบบเป็นน้ำแล้วใสที่สุดก่อนเลยค่ะน้ำใสที่สุดก่อนนะคะใช่ค่ะก็คือเซรั่มค่ะก็ลองดูว่าเซรั่มตัวไหนดูใสๆก็ใช้ตัวนั้นก่อนแล้วค่อยค่ะแล้วค่อยไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ปิดไปด้วยครีมเป็นตัวสุดท้ายค่ะครีมเป็นตัวสุดท้ายนะคะแต่เซรั่มแล้วก็อย่าลืมทากันแดดด้วยนะคะจริงๆหน้าหนาวนี้แดดค่อนข้างแรงนะคะกันแดดนี่ห้ามให้ขาดเลยนะฮะใช่ค่ะโอ้ถ้าอยากผิวสวยผิวใสยังไงกันแดดเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆใช่เหมือนน้องดีมกันแดดไม่เคยขาดทาตบวอกเลย คุณพูดจาอะไรอย่างนี้นะคุณโยครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของการดูแลผิวพรรณในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับสำหรับคำถามก็ได้รับคำตอบจากคุณหมอหมดแล้วนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะครับอาจารย์ขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็ได้